ขณะที่สอนชนจังหวัดสตูลค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจค้นหาและเก็บกู้ศพผู้สูญหายจากการตกเรือระหว่างการทำประมงอยู่ในทะเลนั้นตอนนั้นค่ะได้ไปพบกับฝูงโลมาจำนวนมากกำลังแหวกว่ายให้เห็นอย่างเด่นชัดค่ะมีโลมาที่ว่ายโผล่ขึ้นมาโชว์ตัวพ้นผิวน้ำประมาณ 30-40 ตัวค่ะจากนั้นก็มีการแหวกว่ายอยู่ใต้ผิวน้ำอีกจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของทะเลฝั่งอันดามันโดยพิกัดที่พบฝูงโลมานั้นอยู่จากฝั่งประมาณ10ไมล์ทะเลในพื้นที่ทะเลรอยต่อของจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังค่ะจากการสังเกตของทีมงานเนี่ยเขาเห็นว่าฝูงโลมาเนี่ยมีทิศทางของการเดินทางมาจากเกาะตารุเตาค่ะโดยที่จะมุ่งหน้าไปยังทะเลจังหวัดตรังทีมงานสอนชนจังหวัดสตูลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบันทึกภาพเนี่ยค่ะก็เลยบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนี้มาเขาบอกว่าจะมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยได้ชมกันค่ะเห็นภาพนี้แล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับเอ๊จะไปเขาหรือไปอะไรดีนึกถึงคำพูดเลยถ้าไม่ชอบเขาไปทะเลกับเราก็ได้นะสวยงามไม่แพ้กันแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบทะเลไม่ชอบเหมาไปเลยดีไหมเหมาทั้งภูเขาและทะเลไปเลย